2นักวิ่งระดับโลกจากเคนยาค่ะพงาดคว้าแชมป์วิ่งบางแสน21ฉลองงานวิ่งฮาล์ฟมาราธอนงานแรกและงานเดียวของโลกที่ได้แพลตินัมลาเบลค่ะการแข่งขันบางแสน21ที่ริมชายหาดบางแสนจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่9นะคะโดยครั้งนี้ขึ้นแท่นเป็นงานวิ่งฮาล์ฟมาราธอนงานแรกและงานเดียวของโลกได้รับการรับรองมาตรฐานขั้นสูงสุดค่ะแพลตินัมลาเบลจากสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติซึ่งครั้งนี้นะคะมีนักวิ่งอีลิตของโลกทั้งชายและหญิงกว่า20คนรวมถึงนักวิ่งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า 12,000 คนเข้าร่วมการแข่งขันค่ะโดยแชมป์สนามฝ่ายชายในปีนี้ตกเป็นของแมทธิวคิปโคลิคิมเมนรีนักวิ่งจากเคนยาที่เข้าเส้นชัยด้วยเวลา1ชั่วโมง3นาที39วินาทีส่วนแชมป์ฝ่ายหญิงได้แก่เกรดิสเชฟกูรุอิน่องเหล็กจากเคนยาเช่นกันค่ะด้วยเวลา1ชั่วโมง9นาที45วินาทีฝั่งแชมป์ไทยฝ่ายชายเป็นของณัฐวุฒิอินนุ่มแชมป์เก่าทำเวลาได้1ชั่วโมง9นาที4วินาทีและแชมป์ไทยฝ่ายหญิงได้แก่ลินดาจันทชิตที่ฮึดสปีดเร่งฝีเท้าแซงนำหน้าคู่แข่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา1ชั่วโมง21นาที30วินาทีค่ะครับผม